พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพาซ่านวัตกรรมไมโครแคปซูลหลายชั้นกักเก็บโกรทแฟกเตอร์โกรทแฟกเตอร์เป็นสารที่หลั่งจากสเต็มเซลล์ของมนุษย์ครับมีคุณสมบัติช่วยฟื้นบำรุงเซลล์ผิวที่อ่อนแอให้แข็งแรงทำให้ผิวเรียบเนียนปัจจุบันจึงมีการนำโกรทแฟกเตอร์มาผลิตเพื่อชุดสำอางค่ะแต่ตัวโกรทแฟกเตอร์เองก็มีข้อด้อยตรงเรื่องกลิ่นคาวและความไม่เสถียรนักวิจัยไทยจึงต้องหาวิธีมาแก้ไขข้อด้อยนี้ค่ะนักวิจัยสวทช.วิจัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฐานพาซ่าโดยการสร้างไมโครแคปซูลแบบ2ชั้นประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่เข้ากันได้กับเนื้อเยื่อร่างกายมนุษย์ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้เพื่อกักเก็บสารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะโกรทแฟกเตอร์ชนิดไพโทโกรทแฟกเตอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเพิ่มการสร้างเซลล์ใหม่และเพิ่มการผลิตคอลลาเจนในชั้นผิวจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าไมโครแคปซูลมีความเสถียรในการกักเก็บโกรทแฟกเตอร์และไม่มีกลิ่นคาวนอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่ในการควบคุมการปลดปล่อยโกรทแฟกเตอร์ในระยะเวลาที่ยาวนานช่วยลดอาการแพ้และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเทคโนโลยีพาซ่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการกักเก็บสารออกฤทธิ์ที่สำคัญอื่นๆเพื่อใช้ในการผลิตทั้งเวชสำอางและโภชนะเภสัชได้วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000